Salmon Sauce Cream Pesto เมนูพาสต้าอร่อยๆที่ทำง่ายกว่าที่คิดไปทำพร้อมกันเลยค่ะอันดับแรกต้มเส้นพาสต้าดิมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะต้มประมาณ10นาทีแล้วพักไว้จากนั้นมาย่างปลาแซลมอนนะคะดิมปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยค่ะย่างให้สุกประมาณ 80% ก็ได้แล้วค่ะส่วนตัวซอสนะคะหลักๆดิมใช้ Non Dairy Cooking Cream ของ Tasty Fit ขวดนี้นะคะเป็นเจลวีแกนแล้วก็แพนเบสด้วยค่ะเทลงไปในกระทะเลยตามด้วยซอสเพสโต้สำเร็จรูปนะคะตัวนี้รสชาติค่อนข้างเค็มค่ะดิมตัดรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำต้มเส้นพาสต้าเล็กน้อยคนให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นก็นำเส้นพาสต้าลงไปคลุกเลยค่ะเวลาดิมจะทำซุปครีมหรือว่าซอสครีมนะคะดิมก็จะใช้ Non Dairy Cooking Cream ของ Tasty Fit ขวดนี้เลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นไลท์ครีมไขมันอิ่มตัวต่ำกว่าวิปครีมจากนมถึง 75% เลยค่ะคนแพ้นมวัวก็ทานได้นะคะเห็นไหมคะว่าทำง่ายจริงๆแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนจะใส่จานให้สวยงามแล้วมาชิมกันเลยค่ะพอชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะตัวเส้นเข้ากันกับซอสได้ดีมีความครีมมี่เบาๆไม่เลี่ยนนะคะหอมกลิ่นเพสโต้เนื้อปลาก็นุ่มสุดๆคุกกิ้งครีมของ Tasty Fit ดิมยังเอาไปทำได้อีกหลายเมนูเลยนะคะและเขาก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่อร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพหาซื้อได้แล้วตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะ